ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้ว่าเรามาดูลายที่ถูกแกะสลักบนปราสาทพนมรุ้งนะคะจะเป็นลักษณะแกะเป็นลายหงสองตัวชูช่อด้วยบุพชาตินะคะเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์นะคะความสวยงามนะคะนี่ลายตัวนี้นี่จะสวยมากเลยท่านผู้ชมตัวนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราซูมเข้ามาข้างในเราจะเห็นเราจะเห็นรูปนะคะพระฤาษีนั่งอยู่บนกึ่งกลางเห็นไหมคะเป็นพระฤาษีนั่งอยู่บนกึ่งกลางเป็นการแกะสลักที่มีความงดงามแล้วก็มีความสวยงามอย่างมากเลยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปฤาษีนะคะที่นั่งมาเพียรพรตนะคะที่ต่างคนต่างองค์ต่างมุ่งนะคะในการมาเพียรพรตจริงๆอันนี้นะคะแต่ละชั้นที่ถูกแกะเป็นเปลวเพลิงนะสวยงามจนถึงว่าดอกบัวแล้วก็ลวดลายด้านบนนะคะ